วันนี้ในพุทธศักราช2533พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชได้ทรงลงพระประมาภิไธยในพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกิดเป็นคณะแพทย์ลำดับที่9ของประเทศไทยคณาจารย์ผู้ก่อตั้งคณะแพทย์จนทำให้เกิดเป็นแพทย์ธรรมศาสตร์ในปัจจุบันนี้ประกอบด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์อารีวลยะเสวีศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์หงละดารมรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอัญเชิญอิสรางกูรณอยุธยาและศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์แพทย์หญิงสมบูรณ์เกียรตินันท์โดยมีการพัฒนาปรับวางรูปแบบหลักสูตรแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับปัญหาที่เกิดจากความขาดแคลนแพทย์ในชนบทคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้จัดตั้งขึ้นโดยแนวคิดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีโรงเรียนแพทย์ใดริเริ่มการเรียนการสอนดังกล่าวโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์อารีวลยะเสวีดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีท่านแรกซึ่งได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2533และในขณะนั้นศาสตราจารย์พิเศษด็อกเตอร์แพทย์หญิงสมบูรณ์เกียรตินันท์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลและมีศาสตราจารย์นายแพทย์เปรมบุรีร่วมเป็นที่ปรึกษาช่วยผลักดันและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนแบบที่ใช้ชุมชนเป็นฐานสำหรับการปรับปรุงรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ PBL ก็มีศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมวราวิทย์เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนานอกจากนั้นในการเรียนการสอนช่วงปีแรกมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาช่วยดำเนินการสอนคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ได้ดำเนินการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆจนปีพุทธศักราช2539ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สุชาติอินทรประสิทธิ์ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งคณบดีคนที่2เมื่อเวลาผ่านไปคณะแพทย์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและก็ยังคงได้รับความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านมาร่วมกันพร่ำสอนนักศึกษาแพทย์โดมให้มีคุณภาพคณะแพทย์มีการเติบโตไปพร้อมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ตลอดการย่างก้าวของคณะแพทย์และโรงพยาบาลซึ่งจัดเป็นคณะทางสาธารณสุขคณะแรกของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก้าวย่างที่สั่งสมตั้งแต่หินก้อนแรกผ่านอุปสรรคความเปลี่ยนแปลงและความยากลำบากมาตลอด2ทศวรรษของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ด้วยความตั้งใจความเสียสละและความอุตสาหะรวมถึงความรักในการเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ของท่านอาจารย์ที่เป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญยิ่งของคณะแพทย์ธรรมศาสตร์ในวันนี้พวกเราเหล่าศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกคนขอแสดงมุทิตาจิตต่อท่านอาจารย์ผู้มีคุณูปการต่อคณะมาโดยตลอดขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ทำให้คณะแพทย์ธรรมศาสตร์มีก้าวย่างที่ดีจวบจนปัจจุบัน
็ขอบคุณอาจารย์นะคะที่อาจารย์ทำให้มีคณะแพทย์แล้วก็เลยทำให้มีพวกหนูเกิดขึ้นมาได้ถึงทุกวันนี้ค่ะเป็นไงคือจะพร้อมให้อายุอย่างวิธีการหนูมากราบสวัสดีค่ะเป็นไงยังไม่รวนชานชัยไม่มีใครแก่หลายคนนะชัยยศประทีนี่เป็นของรุ่นหนึ่งผมจำได้แทนไทยครับตอนมีอาจารย์ใหม่มาเยอะไหมเยอะค่ะอาจารย์ตอนนี้เราขยายกว้างมากเลยไปสาขาชุมชนเดินได้ดีไหมดีค่ะมีอาจารย์ในสาขาตอนนี้ใครเป็นคนเป็นสีอยู่อาจารย์เป็นสียังอยู่ค่ะคือมีวงอยู่แล้วจิรดาจิรดาเป็นฉุกเฉินค่ะเป็นเวชศาสตร์ฉุกเฉินเอางั้นนะอ๋อมันก็ไม่เป็นไรอ่ะฉุกเฉินเลยมันอันเดียวกันนั้นแต่มันเอ็มฟาไซส์แต่ละอันนะใช่ตั้งแต่ว่าผมคิดว่าเวชศาสตร์ส่วนตัวเนี่ยเวชศาสตร์family planning เวชศาสตร์ฉุกเฉินจนกระทั่ง population medicine เนี่ยมันก็อันเดียวกันนะค่ะมันเอ็มฟาไซส์อยู่ตรงไหนใช่ไหมค่ะก็ดีสวัสดีค่ะโอ้รางวัลรุ่นที่หนึ่งค่ะรุ่นที่หนึ่งครับอันนี้ของแผนไทยค่ะแผนไทยคณะแพทย์แผนไทยคณะแผนไทยเนี่ยอยู่ในคณะแพทย์เราอาจารย์สมบูรณ์ยังอยู่ป่ะใช่ค่ะอาจารย์สมบูรณ์ฝากถึงอาจารย์สมบูรณ์ด้วยนะค่ะอาจารย์สมบูรณ์ยังทำงานอยู่ใช่ทำงานนะเราก็ไปดูรอบเคสจำยากเคสเก่าๆไม่ได้ไม่เลยค่ะอาจารย์ดูแลแต่แผนไทยอย่างเดียวแผนไทยอย่างเดียวโอเคก็ดีก็เลยไม่ได้ซ้อมแผนไทยด้วยนี่โหระพาเยี่ยมเลยนี่มะเขือนี่นั่นมะละกอมะละกอมาวัดในนั้นก็มีบัวในสระด้วยแล้วมีบัวที่เป็นวิกตอเรียด้วยบัวใหญ่บัวใหญ่เขาก็ใหญ่ขึ้นเรื่อย